สวัสดีครับชาวฟิตเวย์วันนี้ผมอยู่ที่ฟิตเนสตอนตีสองครับที่บาหลีผมมีปัญหาหนึ่งที่ผมมาเล่นอกนะครับแต่ว่าผมมีดัมเบลที่หนักที่สุดในฟิตเนสนะครับเพียงแค่20กิโลนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับแค่ประมาณสัก44ปอนด์ครับถามว่าถ้าปกติเนี่ยนะครับผมเคยเล่นอยู่100ปอนด์แล้วไปเล่น40ปอนด์มันจะรู้สึกอะไรนะครับผมมีสองทางเลือกหนึ่งคือให้ข้ออ้างกับตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่เอาละวันนี้มันเบาไปผมจะไปเต้นแอโรบิกกับทางที่สองคือผมพยายามทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนนะครับ DIY Chest Training Speed Training นะครับนั่นก็คือว่าคุณจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าหลักการเล่นกล้ามจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเราพยายามใช้กล้ามเนื้อออกแรงทีหนึ่งมากๆนะครับโดยปกติเนี่ยเราใช้น้ำหนักมากๆในการเล่นนะครับถามว่ากล้ามเนื้อเนี่ยที่จะขยับน้ำหนักนั้นได้เนี่ยก็คือต้องออกแรงมากกว่าน้ำหนักนั้นครับฉะนั้นเนี่ยเราเลยนึกถึงกฎของนิวตันนะครับนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากนะครับเขาบอกว่ามีสมการ F เท่ากับ ma F นี่ไม่ใช่แฟกเท่ากับมาม่านะครับ F นี่คือฟอร์สหรือว่าแรงที่เราต้องผลิตนะครับเท่ากับแมสซึ่งก็คือน้ำหนักนะครับคูณด้วยแรงเร่งนะครับในที่นี้น้ำหนักผมมีจำกัดนะครับแต่ผมต้องการผลิตฟอร์สนะครับให้มากที่สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อผมเครียดฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือผมต้องเร่งน้ำหนักนี้ขึ้นด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีเท่าเดิมผมไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์หรือดาวพฤหัสน้ำหนักผมก็มีอยู่แค่นี้ผมหาเพิ่มไม่ได้ฉะนั้นเรามาดูเขาว่า DIY Training เล่นยังไงครับไม่เป็นไรครับกล้องไปห่างๆจับมุมดีๆโอเคฉะนั้นจะเห็นว่าท่าการดันตะกี้นี่ของผมครับไม่ได้ค่อยๆขึ้นไม่ได้ค่อยๆลงครับแต่ใช้วิธีการปั้งระเบิดออกไปเลยครับปั้งระเบิดออกไปเลยครับนั่นก็คือให้กล้ามเนื้อหดตัวแบบเร็วที่สุดนะครับฉะนั้นทำให้ใหญ่ขาวกล้ามเนื้อทำงานและทำให้กล้ามเนื้อของคุณนั้นแข็งแรงนะครับทั้งหมดที่ผมเล่นวันนี้เนื่องจากน้ำหนักเบาผมก็เลยเล่นไป10เซตนะครับข้างหนึ่งมีอยู่80ปอนด์ที่ผมตีไปแล้วก็เล่นทั้งหมด10เซตฉะนั้นเนี่ยคิดออกมาแล้วเท่ากับประมาณ 16,000 ปอนด์เฉพาะของท่านี้ครับ 16,000 ปอนด์หรือเทียบเท่ากับว่าเฉพาะท่านี้ผมดันน้ำหนักเข้าไปทั้งหมด 7,272 กิโล .72 แต่แค่ยังไม่สนใจมันเพราะฟิตเวย์ไหมโคตรเถื่อนเสื้อมันแพ้